แล้วไปดูภาพนาทีถังแก๊สระเบิดทะลุฝาบ้านคือจะไปตัดเอาไอ้ตรงหัวแก๊สไปขายฮะแยกหัวกับถังออกในขณะที่ถังแก๊สมันก็ยังเหลือแก๊สที่ติดก้นถังอยู่พุ่งเป็นจรวดเข้าไปชนที่บ้านท่านเห็นแล้วไหมเนี่ยทะลุบ้านออกไปเลยอะค่ะโอ้โหเหตุการณ์วันที่28สิงหาคมที่อู่ซ่อมรถอำเภอกำมะระไสของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไม่ต้องบอกเลยค่ะว่าสภาพบ้านจะเป็นยังไงคือทะลุผ่านบ้านไปเลยแล้วเห็นว่ามันไปค้างอยู่กลางทุ่งนาค่ะขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยสภาพห้องที่มันทะลุออกไปแล้วเป็นรูเลยค่ะเหมือนกับจรวดทุ่งผนังเออทะลุกำแพงออกไปเลยโชคดีนะคะไม่มีคนเจ็บนะคะพุ่งออกไปที่ทุ่งนาเลยอ่ะมันเหมือนจรวดย่อมๆอ่ะเกิดจากว่าเอามีดไปจามตรงหัวแก๊สจ่ายหัวทองเหลืองไปขายนี่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องหาเงินมาซ่อมฝาบ้านนะครับ